ไหนไหนเขาดูหน่อยซิเขาว่าแรงๆเนี่ยมันยังไงหนึ่งต่อแล้วแกมีพี่น้องปะมีอ่ะแฟนอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะจะมีแฟนอ่ะมีแฟนแล้วไหนมีทำไมวะจริงชัดเจนเลยนะก็กินเหมือนดีพอเพื่อเอาไงต่อเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพื่อนแฟนมึงเหรอวะเพื่อนร่วมใช่เพื่อนงั้นกี่ครั้งแล้วที่พี่โกงแอมเรื่องที่แล้วพี่ก็ใส่หัวที่ย้ายออกไปด้วยนะไม่ออกเว้ยอยู่อย่างเงี้ยเออพี่แซมไอ้ตั๊ดมันจะขอมาอยู่ห้องรอพักนึงนะเพื่อนเด็กก็เหมือนเป็นพี่อะมึงจะคัดกับใครก็ได้เว้ยแต่มึงคัดกับแฟนเพื่อนไม่ได้ความสัมพันธ์มันซับซ้อนกันเนาะกูเคยบอกมึงไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเซ็กอะคือสิ่งที่ทำให้มึงเสียเพื่อนเร็วที่สุดมั่วดิของมันอะแค่เซ็กไม่เบเนฟิตแล้วแกอะได้เบเนฟิตอะไรจากมันบ้างยังฉันเตะตาเนต้าซิงเกิลอยู่เลยต่อมึงจะพบกับกูเป็นแฟนจริงๆหรือว่ามึงจะพบแค่เอาวะทุกวันนี้กูเจอผัวเก่ามีคนแล้วฮะให้กูนับยังไงให้กูนับเปล่าถึงเนาะเลิกกันแล้วก็ถึงได้สกปรกอย่าให้เอิร์ทรู้ได้ไหมรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วทำแบบนี้ก็ของมันมีเจ้าของมันติดเต้นอยู่สิงโตอุ้ยเพื่อนเหี้ยมาริโอสาดน้ำเลยอ่ะเร็วไปให้สุดทั้งคู่กันมึงเลิกออกไปเอาคนนู้นคนนี้ทีได้ปะมึงถึงวัวไหนบอกเป็นเพื่อนกันไงกูไม่ได้หึงแต่มึงเหี้ยเราก็โยกเป็นแค่เพื่อนกันเว้ยอย่างมึงกับกูเป็นเพื่อนกันเพราะกูกับมึงไม่ได้เอากันแต่มึงกับมาอะไรกี่รอบได้กูดกี่รอบอ่ะเขาได้บอกกันไหมว่ากี่รอบที่เป็นใครครับแฟนแอมโอ้ยน้องมันยังไงแซ่บอีหลีประทับใจประทับใจคนอย่างมึงมันก็ไม่ต่างอะไรจากของฝึกถูกมีแต่คนอยากได้อยากเอาแต่ไม่ใครอยากอยู่จริงๆถ้าอยู่ด้วยแล้วเขาไม่เอาก็ไม่รู้จริงทำไมทำไมคะเนื้อแรกเนื้อแรกมีฉากเนื้อแรกเลยเกิดขึ้นขนลุกขนลุกไปปะไปไปไหนอ่ะเขาชวนไปไหนอ่ะไม่รู้สิผมว่าชวนกลับบ้านเฉยๆบ้านอยู่ทางเดียวกันอยู่ในซอยเดียวกันเฉยจริงเหรอประมาณนั้นออกก็เรียกรถหน้าซอยนะเออแบบว่าเอ้ยคือออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วไปหน้าปากซอยไปป่ะอะไรอย่างงี้ไปรู้จักกันรู้จักกันประมาณนี้แค่นี้เองว่าคุณน่ะคิดมากหนังมันทำให้คุณเชื่อเป็นอย่างนั้นแซ่บแบบพี่แซ่บแบบพี่เป็นสิ่งที่มุกวอไม่เจอมันตีความคำว่าเพื่อนแบบแตกต่างออกไปจากในความคิดของเราอย่างงี้มันอาจจะเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่เพื่อนในความคิดของเขาอ่ะเขาอาจจะไม่รู้จะใช้คำอื่นที่คำว่าแฟนคำว่ากิ๊กคำว่าแบบคนคุยมันอาจจะดูแบบว่าผูกมัดเกินไปเลยใช้คำว่าเพื่อนคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ได้ปะวะเพราะบางทีเพื่อนก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนคนนู้นคนนี้แล้วก็มั่วกันไปมั่วกันมาอย่างเงี้ยน่ากลัวอยู่นะมันแรงดีเอาจริงๆก็คือชีวิตจริงของคนเราที่แบบเราเห็นแล้วเราเข้ามาทำด้วยหรอปะแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะดีเรื่องจริงในสังคมที่มีแฟนแล้วคบกันแล้วเขาเลิกกันไปปุ๊บยังมีหัวกันอยู่ดูแบบว่าเป็นซีรีส์ที่โตขึ้นสำหรับ GMMTV มีอะไรให้น่าดูเออแต่ละคู่ดูมันแบบถูกเคมีกันนะเออสนุกอะดูมีอะไรมากเลยอย่างที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตวัยรุ่นจริงๆอะไรเงี้ย9เม็ดครึ่งแล้วกันอีกครึ่งเม็ดรอดูที่เหลือว่าไอฉากที่เขาตัดมาให้เราเห็นแวบๆแบบไอเนื้อถึงเนื้อเนี่ยมันจะขนาดไหนเอาเป็นหมาล่าแซ่บเผ็ดร้อนมากอ่ะอุ้ยรอดูทุกคนเลยนะ10บวกๆไปเลยดีกว่าให้10เลยครับเพราะว่าน่าดูทุกคู่จริงๆพี่กินเม็ดไม่สำคัญหรอกนี่แค่เทรลเลอร์เพราะว่าของจริงอ่ะมัน10เม็ดแน่นอน